สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูลักษณะของต้นสังวาลพระอินทร์นะครับมันจะเป็นเถานะครับผมแล้วก็จะมีลูกอย่างนี้นะครับเนี่ยผมเดินป่ามาตั้งนานนะแต่เพิ่งได้สังเกตเห็นอยู่ใกล้ๆตัวเองมานั่งอย่างนี้เองนะครับสังวาลพระอินทร์นะครับหรือเสาเรือนคลอนนะครับเขาจะไปผสมยานะครับเป็นยาบำรุงกำลังทางเพศนะครับผมเนี่ยครับมันเป็นเถาอย่างนี้ครับนี่ผมให้ไอ้เจ้าตัวเล็กถือไว้นะครับจะอยู่ในตำราของเสาเรือนคอนนะครับคือเป็นยาบำรุงกำลังทางเพศดีๆนี่เองนะครับดูเมล็ดของเขานะครับเนี่ยครับแต่ว่าต้นเขาไม่ค่อยงามนะครับเพราะว่ามันเกิดพันๆเนี่ยต้นไม้เล็กๆนะครับเนี่ยครับเสาเรือนคอนนะครับผมนี่ครับเขาเป็นเถาเขาอยู่เนี่ยนะครับส่วนหมากของเขาเนี่ยครับก็จะเป็นลูกกลมๆนะครับเขียวๆนะครับคราวนี้เขายังไม่สุกนี่แหละครับเขาเรียกว่าสังวาลพระอินทร์นะครับอยู่ในตำราเสาเรือนคอนนะครับคงแบบฟังชื่อแล้วนะครับคงแบบเป็นยาโดบดีๆนี่เองนะครับต้องไปผสมกับตัวยาอื่นนะครับอีก 4-5 ชนิดนะครับผมเนี่ยครับผมครับผมเสาเรือนคอนนะครับชื่อว่าสังวาลพระอินทร์นะครับผมมันจะเป็นเถานะครับแต่ใบเขารู้สึกว่าจะไม่เห็นนะครับใบเขาไม่ค่อยเห็นแต่ก่อนนี้เยอะมากนะครับอยู่ในแถวๆบ้านผมครับผมเนี่ยอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าเห็ดครับผมสังวาลพระอินทร์นะครับดูเม็ดจะเป็นเถาเกี้ยวไปอย่างเงี้ยครับผมหาข้อมูลได้ที่สารานุกรมแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเกี่ยวกับยาบำรุงรักโจชอบโจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนะสารคามนะครับสังวาลพระอินทร์ครับผมสวัสดีครับ